สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนแฟนๆของนิ่งน่องได้ยินเสียงพิณเสียงแค่นดังขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของนิ่งน่องมวลสนุกน้ำเทพมวลสนุกมาฝากพี่ฝากน้องในชุดนิ่งน่องรอดตายนิ่งน่องรอดตายสิมวลหน่อยมวลหลายสนัยขอเชิญพี่น้องติดตามได้แล้วครับป้าตัวเงินมันเป็นจังซี่ฮะเนี่ยพ่อเฮ็ดแล้วใหม่ๆไปกรุงเทพกลับบ้านตรงนี้มันเป็นจังซี่มันแตกบ่เหล่าแห้งแต่หากินไฟมึงเอ้ยมันให้กูให้น้ำบ่ถึงสูตรซะได้สีลอกเบิดละฮะน่ะตายตายตายกูตายเหล้าแตกเบิดละฟังทั้งพี่ก็แตกทั้งบุญก็แตกเอาหัวมันเป็นจังซี่มันบ่ใส่เหล็กใส่หยังให้บ่ฮะเนี่ยแม่วู้ยผู้เบิ่งเฮียนเบิ่งซ่านก็จักว่าแนวได้ดอกห้อยอันนี้น้องเอ้าเอ้าเออใส่มาไปกรุงเทพมาบ่เหงาฮักอามาเดียวเนี่ยโอ้วันนี้พี่วันนี้เออวันนี้บ่ทันได้วันนี้เออบ่ทันได้ขึ้นฮอดเฮือนตอนนี้น่ะไปจังได๋มาจังได๋หมู่เจ้านั่นโอ้ยพอท้องใสมายามก็เลยโหมาบ้านเอาใหญ่ก็ออกมาพี่มาหาเจ้านี่ล่ะมาเจ้าบ่นพุ่นน่ะเออไปจังได๋ร่ำรวยบ่ไปหาเงินหาทองร่ำอยู่แต่บ่หันหันบ่รวยเอาจังได๋ว่าจังได๋ว่าซั่นนั่นน่ะโอ้ยบ่จังเว้าหลายว่ะอยากอายทั้งใสอยากอายแล้วสู้ผู้อยู่บ้านบ่ได้ดอกท่านบ่ไปก็บ่ได้ก็ย้อนว่าเฮาทุกข์เฮายากสร้างหนี้สร้างสินไว้แล้วคือแต่ดอกพระเจ้ามันไหลตัวเออเป็นหนี้เป็นสินคนมันนอนบ่หลับดอกกินบ่ได้อยู่บ่เป็นดอกคือจําเป็นเออต้องคือตัวคือจังเพราะว่าเฮามีหนี้ปั๊บนี่คือจังสิ้นเดือนไว้ไว้ได้ดอกคันย่ําบ่มีหนี้เนี่ยบ่สิ้นง่ายเด้แต่มันหยอมมื้อได้เด้เออมันคือจังเจาะเขาแล้วกินเขาก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับเนี่ยคนจนที่เป็นประสาทเลยนอนก็บ่หลับเลยแล้วว่าข้อยก็บอกอยู่ว่าเฮามาเจ้าอย่าซะไปคิดทุกข์กินยากว่านั้นปงซะเงินทองของใส่จ่ายข้างนอกกายเฮาแนวมื้อนั้นเดี๋ยวมันสิค่อยไปกว่ามาเล่าหันบ่คิดคือข้อยจะติแล้วแล้วคิดจังได๋ระหว่างเงินมันใส่จ่ายออกไปหลายแล้วจังได๋สิได้ใส่คืนแล้วก็ให้ข้อยลงไปกรุงเทพฯซั่นเด้อข้อยก็เลยสิไปกรุงเทพฯไปทําการทํางานซะไปก่อนสิไปก็สิได้ไปได้ติเออไปว่าสิไปอยู่โดนๆเอาเว้ยไปหยังล่ะบ่มีงานใช่บ่พี่มันก็มีก็แม่นบ่มีก็แม่นโอ้ยเนี่ยคนเลือกงานน่ะมันมันบ่แม่นเลือกงานดอกหาสมัครหม่องใดเขาก็ถามหาแต่วุฒิคือเฮาเว้านั่นล่ะมันก็บ่มีวุฒิให้เขาเจ้านั่นล่ะมันไปพ้อแนวอื่นพ้อหยังมันบ่พ้อวุฒิพ้อหยังเลยพี่มันไปพ้ออันอาวุธก่อนเอาวุฒิจังได๋วะพี่ลืมต้นไปแต่คนแก่นพี่มันเป็นจังได๋พี่เว้าสุรุ่งนู่นไปที่แรกนั่นเนาะเออไปเลิกไปที่แรกเออมันให้เลิกกูถือต้องให้มันเป็นได้ไหนเลยมันขึ้นหัวตั้งบอกเลยพ่อยางล้มรถสองแถวตันแล้วเซลเลยไม่ยังเซลพวกเด็กหน่อยรถมาแล้วถดตูดรถเจ้าเขาจื้อหน้าได้มันจำหน้าเขาได้มันว่าที่ขึ้นรถขั้นไหนมันก็บ่ขึ้นเออขั้นเขาสิถามว่าข่อยสิขึ้นขั้นนี้มันสิมาเอาเงินของข่อยก็บอกว่าถ้าไปเก็บเงินถึงรถบ่เขาว่าข่อยลึ่งแล้วกับท่วมนี่กับเจ้าเขาว่าเออเอาไปมามันบ่ให้ข่อยขี่เลยเออข่อยก็จักเฮ็ดพี่ๆได้แล้วย่างบ่บัดนี้บ่ย่างแล้วเอาก็รออยู่รถมึงสิออกยามไหนซั่นก่อนเอออ้าวมาหิวของข่อยเขาซั่นโอ้แล้วก็หิวของเขาคั่นคั่นไปขี่นี่ก็จังสิสลาให้เฮาขอเป็นแอดรถนําแน่หิวสิหิวของซอยเขาดอกเขาก็ให้หิวอยู่แต่ว่าเขาหันบ่อยขี่แต่เขาว่าขี่เขาต้องคิดค่าครึ่งค่าคือกันเพราะว่ามันบ่เป็นแอดรถอีหลีมันเป็นแอดรถสมัครเล่นชั่วข้าวเขาว่าเขาก็ล่อใส่ข่อยข่อยก็บ่อายคนเลยหยาบกระด้างผู้ใดที่ว่าข่อยหยาบผมมึนกระด้างว่าแต่ข่อยบ่ได้เสียเงินข่อยก็ดีแล้วข่อยว่าเจ้าไปอยู่จังได๋ที่ไหนขึ้นเทิงรถพ่อขึ้นไปเขาก็เมียนของเทิงหลังคาเขามีตะไคร้คุ้มเนาะแม่นแล้วมันมีตะไคร้คุ้มมีของมีผ้าใบอยู่ห่านเนี่ยข่อยของขึ้นไปของขึ้นไปข่อยก็บ่ลงมาแล้วพาไปก็งนอยู่ในร่างข้าพาไปโอ้ครับก็เอิ้นหาเขาอยู่แต่ล่างเสืออยู่พ่อใหญ่เฒ่าเมื่อพ่อใหญ่นิ่งหน่องไปแสนละเหินเพราะว่าเออก็ว่าโอ้ยเราบ่กล้าขี่รถน้ําฮอดดอกเราบ่มีเงินแล้วมันขี่แล้วก็บ่ให้เงินดอกอย่าไปหัวตาเราเถาะเพราะว่าอีข่อยก็เลยยินอยู่ด้วยข่อยทําเด้อหอนอยู่จะว่าข่อยมึนบ่มึนบ่มึนบ่มันหยาบคนฮ้อนก็อดเอาเพราะจะขี้เนี่ยแตกที่แอดแล้วโอ้สิฮอดสวัสดีฮอดกรุงเทพฯเนาะโอ้ยมันไปจอดที่จอดทันจอดนี่จอดบ้านไผจอดเมืองพุ่นจอดเมืองพุ่นจอดแล้วเดี๋ยวมันสิออกโอ้ยผู้นั้นก็มาขายแล้วนั่นผู้ขายก็มาขายแล้วนี่ได้เวลามันหิวจิละข่อยฮะนี่เออเฮ็ดจังได๋บัดนี้คนจิตตีนคิงก็ย่านเขาได้ยินเสียงย่านเขาแหนมเห็นผาตีนอนเหยียดที่นิก
ย้อนแล้วโอ้ยหัวก็หัวพ่อเดี๋ยวคอยเศร้าไปถึงเรื่องยังอ่ะถุงเนี่ยอยู่เรื่องกินเขาเออซุ่มเขาสิลงกรุงเทพซื้อของไปฝากกันนี่หมากไม่เนี่ยก็เอาลุ้นแล้วลุยลุ้นแล้วกินยังก็กินแล้วกูก็ฝากไปมุดตุ้งยางที่เนี่ยของในหันโอ้ยแต่มันซ้ำกันกับหนูตุ๊กทั้งเขาสายทั้งสนุกกินกว่านางไม่คิดแน่เต็มอะไรออกว่าจะพาเต็มหมากไม่เขาใส่กับสล้อมสยังไปเมียนเหลี่ยมว่าลดแลนห่อนไปกระซังไปโอ้เทียดที่ห่อนหันโดนเติมเนาะนอนเดียดถ้าเดี๋ยวบ่ได้นั่งอีพ่อแม่กูเอ้ยปล่อยไปฮอดพูดแล้วแป๊ะๆสระบุรีพุ่นฮอดเฮียย่อยเฮียยังแม่นเลือดอาบอ่ะเออฮอดเขาฮอดกรุงเทพฮอดก็ฮอดเอ้าก็เอ้าเสียดวิธีใดปวดเหี่ยวก็บ่กล้าเหี่ยวจะได้นอกบ่ได้สิตายลูกกูเฮ็ดจังได๋นอกบ่ซั่นบีบไปจังได๋มันก็สิบ่อยู่แล้วเนาะมันชวนน่ะเกี่ยวยางหัดพุ่นแล้วคือบ่ได้แต่เข้าแต่น้อยๆเอาอย่างนั้นก็คือว่าปาดพอหัดแล้วมันก็ปุ้งปุ้งมาปุ้งมามันก็หลุดแตกปากตาติดบ่เป็นตัวติดตัวแหลนบ่แต่ก็เป็นเด็กน้อยเข้าใจมาเฮาก็บ่กล้าเฮ็ดกันนะเพราะรถมันติดแต่เพราะติดหน้าติดหลังคือสิเข้าหมอชิดเนี่ยมันรถมันติดแต่คาดอืดอาดอืดอาดเฮาก็ลอยลงหล่นกันโอ้ลอยลงพวกเขาขนของปั๊บขนของปั๊บเฮาก็ทําตายุ่นตึงตังตึงตังลงไฟเขาพวกคนยุ่งๆเนี่ยเฮาก็ลอยลอดลงเลยปิ๊บเลยได้ผลได้ผลเอาละกูรอดแล้วว่าซั่นได้เลยตูดรถขึ้นทั้งคนบ่ได้กูขึ้นถึงราคาตูดฮอดกรุงเทพฯคือกันแล้วว่าเลาะหางานทันแล้ววันขั้นมามากกรุงเทพฯก็บ่ฮู้จักมองหันมองนี่บาดนี้ปานท้องใสทับถนนเพราะว่ามันได้ตําไว้นั่งอยู่คือโอ่งนี่บ่จักทิศตะวันตกทิศตะวันออกจักซี่แยกบ่งได้ซี่แยกบ่งได้บ่รู้เรื่องรู้ราวจังได้เลยไปในกรุงเทพฯก็ควบแท็กซี่เข้ามาปั๊บบอกแท็กซี่เขาพาไปหันมานี่เนี่ยเขาถามว่าสิไปไสแล้วพ่อใหญ่ว่าซั่นก็สิบอกเขาว่าพุ่นแล้วไปซี่แยกสว่างงงเด้อว่าซั่นเขาก็พาขี่หาบัดอ้อมมัดถีบมันก็บ่มีสี่แยกสว่างวงมันอยู่หม่องไหนวะโอ้มันบ่มีนะสี่แยกโอ้สว่างวงแหมบ่แม่นว่าวงสว่างว่าเออนี่ล่ะวงสว่างก็ต้องกลับเว้ยบ่กลับกันหาหมดมันก็บ่พอดอกเออสว่างวงนี่สว่างวงแต่ว่าแท็กซี่มันพาขอแล่นอ้อมถีบอยู่มัดเงินบ่แม่นน้อยตายกูตายเอ้ยกี่ทีตะกี้ที่เสียงกันคาแท็กซี่ล่ะมาเสียเสียประเทศก็สิมาเสียให้ผู้ใดบ่ดีมาเสียเสียให้ย้อนแท็กซี่เพราะมิเตอร์มันขึ้นนี่แม่นเขาก็คิดตามนั้นติบ่านี่มันว่าโอ้ยบ่ไหวดอกมันบ่มีหรอกที่แยกวงเจ้าว่านี่ว่าซั่นเขาก็มาปล่อยไปสวนจตุจักรก็มานั่งเหงานอนอยู่หลังเงินก็หมดรถตายกูตายกูเฮ็ดจังได๋สิได้กินข้าวหิวก็หิวอยากก็อยากเลยง่วงนอนค่ำเลยเด้อกำลังสิตะเว่นตกดินล่ะสลัวสลัวนี่แล้วผู้คนก็ซุ่มเขากลับงานก็กลับซุ่มล่อขึ้นรถเมฆก็ขึ้นข่อยก็นั่งเล่นกำลังถึงเขานอนง่วงนอนเอ้าเอ้ยมีอะไรพี่อาหารหูอาหารตาก็มาหลายเป็นเลยเสียตายเลยยังไปสะอ้อนอยู่เสียจะไปจักมาต้องห่วงเออขาดเงินก็นี่ขู่น้ำห่มไหมขู่ไผขู่มันเจ้าของเรานั่งอยู่ผู้เดียวคือน้ำลายหยักหยักอยู่จักอยากเขาคือมันอยากอีหยังเขาบ่หูเลี้ยงหูเล่าทักโดนเลยสากปัดมาลวดไม่ยังเนี่ยโตที่เขาพังแล้วบ่อยากเขาเลยโอ้เข้าหิวเลยหุ่นไหมขาวอาดลาดผมมาโอ้น้ำผิวดิบผิวพม่าในตาแคบห่วยว่ามันปุ๋ยพุ่นแล้วล่ะเบ้ยคนมาเขาแห้งกันคือบ่เนาะลืมหอดบ้านเจ้าของลืมหอดควบหิวควบไหนควบลาลืมหอดเมียชัดไปเลยส้มควบงามเขาชมตัวที่โอ้ยย่างสาเขาตาบอกโอ้ยได้เป็นลูกเป็นเมียคือพิทักษ์กันเนาะจะว่าเลยในใจในใจนั่งคิดพ่อคิดไปคิดว่ามันก็อดบ่ได้ที่ธรรมดาแม่นบ่เรานิสัยข่อยก็ฮู้จักกันบ่ล่ะว่าแต่เห็นคนย่างกายปั๊บนี่สิมีการห้องเพ่งทักทายปลาไสก็รู้หลายๆอย่างที่ข่อยเฮ็ดแนวนั้นแม่นบ่ล่ะเฮ็ดปลาน้ำแม่อีสัตว์เออคือกันเออเอาหาจังได๋ข่อยสิได้เมียข่อยสิได้แม่ชัดข่อยก็ห้องเพ่งคือกันเด้อผมหลงรักคนผู้หญิงที่น้อยเงียบไปซื้อหน่อยเด้อไม่จังซื้อหน่อยทีข่อยหัวก็จิ้มไปจักมื้อนี้ล่ะจังแล้วเพราะว่าเออเป็นแม่ชัดแม่ชัดเด้อทีนี้แหละพอแล้วเนาะกัน
มักข่อยย้อนห้องเพิ่งนี่แหละพักกะคิดพ่อว่าข่อยห้องเพิ่งจีบเนี่ยข่อยแรกพักกะล่องส้มสาวก็หน้าสูตรเก่ามึกสูตรเก่าก็หน้าแซ่บๆกับปากจักค่ำก็หน้าเออไตล้วนซะแล้วล่ะเออตอกเลยกันห้องจีบสาวเลยโอ้คนบ่ได้ยินเสียงนึงยินก็ตั้งแล้วเพราะสิว่าพี่บ้าทางเด้อเออบ้าบ้ามาคนมันสิผิดอยู่ติห้องเพิ่งจีบเลยเอออันอีนางน่ะมันอยู่หันบ่ได้เออก็ย่างไปย่างมาเฮ้ยล่ะเขามาคร่าวเขามาเล่าเนี่ยนี่บ่ยิ้มจังได๋พ่อคอยซอยเลี้ยงอารามอยู่ไหมโอ้ซอยแบบโซนะแต่บ่ไม่โซแบบขึ้นเสียงนะเออแบบเกี้ยวๆอ่ะเออแบบบิดเลี้ยงอารามเสียงบอกไงคือพ่อไงนี่ก่อนเออเดี๋ยวก็ห้องว่างนึงนี่ละเสียงบอกไงออกข้างนอกเสียไปเด้สายไหมพูดแล้วทำสายไหมบ่แล้วเสียงบอกไงออกข้างนอกตุ้ยนี่ก่อนเด็กห้องทิ้งเลยทันทีเลยเฮ็ดหยังได้คอยสิห้องให้ฟังว่าบูยว่ามางามแท้ล่ะโพดซะดอกเฮอเบิ่งคิ้วข้อแขนขามือคือนางสาวไทยบูยว่าบูยว่าบูยว่ามางามแท้ล่ะลูกสาวผู้ใดเดินตามเบิ่งชมใสไหลจักลูกสาวไทยงามใดงามดียามยิ้มรถจอดเป็นแถวพ่อเลี้ยวเห็นแถวเห็นแล้วบ่อยากหนีนิ่งน้องอยากสิลองจีบนี้เบิ่งตัวดีตีปานขี้มิ้นหมอกโอ้บุยวะบุยวะบุยวะอยากได้ผมมาไปนอนเคลียคลอท่านบุญกายสมละออสิขายหน้าพ่อไปสู่พ่อในมืออื่นยิ้มรถจอดเป็นแถวพ่อเลี้ยวเห็นแถวเห็นแล้วบ่อยากหนีนิ่งน้องอยากสิลองจีบนี้เบิ่งโตดีตีปานขี้มิ้นหมอบุยวะบุยวะบุยวะอยากได้ผมมาไปนอนเกลียกรอท่านบุญตายนี่สมละออสิขายหน้าพ่อไปสู่คอในมือคือสาวเขาว่าจังไหนล่ะพี่ว่าจังไหนคือสิพ่อใจแห้งเนาะมันสิไปใส่มุมนี่คนเอาสีมาเลยโบถือคอขอกินบะทีก็ได้โบถือคอหัวยุ่งยุ่งเรื่องเขาจะว่าเลยไอ้สงบมวนมวนเนี่ยขึ้นนั่งทั้งเงื่อนได้กินน้ำใสๆต้มไปแฉกๆตัวมุนแล้วก็ที่มันให้ท่าคอยจนตัวพอห้องเพิ่มส้มปั๊บย่างเขามุกมืดปั๊บหลดนี่ได้จังหวะเลยเขาจะนั่งหลดนั่งได้ท่าก็เอาละลืมหอดหิวเขาหิวน้ำนะเว้ยยังมือยังกัดของข้าวก่อนละวันเฮ้ยเขาไปเลยกันเลยพอไปปั๊บห้องย่างเขาว่ามันขอล้มสุดล้มเติบผัดสอดพ่อรอดต้นเสามาทั้งหมดเดี๋ยวเห็นที่แรกทั้งหมดอีกโอ้ส่วนจักว่าเป็นแคบๆนี่แม่นเนี่ยก็นำลึกเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยพุ่นเข้าไปทั้งหอนาฬิกาโอ้เข้าไปในซอยมืดของมันพ่อวิทย์ตาคนตอนแล้วเอาแล้วอีนางนี่ให้ทายกูแล้วจังเลยล่ะไอ้ผมมาเนี่ยเป็นอะไรพ่อไปหอดมากระยางครับขึ้นมาหาคอยแม่นได้บ่นี่แม่นได้บ่นี่ได้ท้าเรียบบ่เอาละมุมนี้ละก็ได้เลยพอมันกำลังมาคุยกันก็ค่อยจะว่าไม่ใช่ใส่อีกหาหกเย็ดคนผมบ้างโอ้มันก็โศกแล้วว่ะเนาะเอาเว้ยแต่จะไม่จะไปต้องเจ้าแห้งเนาะอยากไปเสียดแห้งกันมันมันลุ่มแม่โอ้ยโอ้ยมันถึงขี้แห้งเลยเนาะโอ้ยคอยจะเป็นเจ้าให้อ้ายโอ้ยอยากเปลี่ยนตัวเอาคอยอยากเปลี่ยนคอยอยากเปลี่ยนผมไม่เคยเห็นผู้หญิงมาลุ่มผู้ชายอย่างเงี้ยคอยว่าถูกว่าถูกเขามาลุ่มคอยนี้เจ้ายังบ่เจ้ายังบ่ท่านเข้าใจเข้าใจโพดกันผู้หญิงหลายๆเด้อเซิ่นมันมาลุ่มหรอกก็สิตื้อๆเออแม่นบ่ต้องใส่มันบ่แม่นซั่นๆมันเป็นจังได๋เด้อเนี่ย
ที่มันมาลุ่มมันลุ่มแนวอื่นลุ่มยังไงมันมาลุ่มลากซอยคอยโอ้ดึงซอยคอยเนี่ยดึงไปนะมันมาเป็นผู้หญิงเลยเนี่ยเอ้าแค่นี้มันซึ่งเถยโอ้มันมาเป็นโซบลีจะเฮ็ดได้ไม่ได้ก็เลยเนี่ยลุ่มดึงข้อคือนี่เดียวดึงหน้าดึงหลังมันหมายความว่ามันมุ่งเสียวซอยน้ําข่อยมันมาเป็นซอยค่ําๆดึงจังได๋มันก็บ่ขาดดึงมันสิบ่ขาดมันสิมันแต่ซอยมันบ่แม่นซอยแม่นหยังซั่นเสียกก็ยังเสียกจังได๋เสียกไฟเพราะบิดนี่ล่ะข่อยไปย่อมจุ่มสีท้องคล้องคอข่อยนี่นะออกโซ่ทั้งนอกใหญ่ให้ผู้สาวมองเจ้าของซะนี่ล่ะนี่มันดึงลากหน้าลากหลังมันบ่ขาดมันกระทืบข่อยอีมือมันหูจักว่าข่อยใส่ของปลอมนะใส่ข่อยซะนี่ปวดพอดีรถอีตุกๆมันมาซะแล้วพวกรถสิ่งมากข่อยก็ฮ้องบอกว่าช่วยด้วยช่วยไปเดี๋ยวออกเขียววงนั่นเด้อช่วยด้วยช่วยด้วยซะแล้วบักสิ่งมันก็เบรกตู๊ดมันกระเทื่อยสุดนั่นยังแตกโอ้พ่นละแม่นดีดิพ่นละแม่นดีโอ้ยหนานิยมส้มเสื้อยมันก็จะว่ามีน้ำใจมันแรงเข้ามาใส่ข่อยสุ่มกระเทื่อยสุดนั่นแตกนี้เหมือนไปมันก็หามข่อยขึ้นรถโอ้ยยังมันดีหลายก็ใช่ไหมโอ้ดีเนาะโอ้ยถือผู้ดีขึ้นมันมาถือผู้ดีแล้วเต็มที่คนผู้จึงมันแรงหนีเนี่ยบ่กล้าสู้มันแน่แล้วมันแรงเข้ามาว่ามันสู้นี่นี่ปืนนี่ปืนนี่มันบอกว่าปืนมันแหงมือปืนมันแรงเลยคนข้างห้องว่าล่ะคนเฒ่านี่ล่ะคนอีสานเฒ่าเดี๋ยวบ่ก็หามข่อยขึ้นรถมันสิพาข่อยไปส่งโรงพยาบาลข่อยเลยบอกว่าบ่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกบ่เป็นหยังหลายดอกธรรมชาติข้อเขียวแล้วแหลมมันล่ะเอ้ยมันแหลมมันเฮ้ยฉันบ่ตายจังเลยนี่สิล่ะเจ้าปานนั้นบ่คือว่ามักแท้มันก็บ่ตายตื่นแท้ให้กระเทยบีบข้อบ่ได้แม่เพิ่นสิรู้จังว่ามันกระเทยล่ะนี่เออใส่สอยมันก็ว่ามันสอยอีหลีมันก็สิเอาตัวมันสิ3ล้อมันสิพาข่อยไปส่งโรงพยาบาลข่อยเลยบอกว่าก็อีกก็ว่าไปแต่โรงพยาบาลมันบ่เป็นหลายดอกน้อยๆนึงไปวางสิไปท่านขั้นสิไปส่งอีลิกก็ไปพุ่นซะไปสนามบินพุ่นซะข่อยว่าไปดอนเมืองพุ่นข่อยสิมื้อบ้านข่อยดอกข่อยว่าโอ้คนมีบ่อยู่สนามบินเด้อคนกว้างคนขวางนี่ก็เลยไปสิเล่นบ่มีผู้ใดจักคนดอกนี่จะไปหาผู้ใดกันสิขึ้นเครื่องบินโอ้โหสิขี่เครื่องซะเด้อเออขี่รถบ่ได้เด้เขาด่าดิมันตูดว่าไรอ่ะมันต้องสมจักจีเว้ยหน้าคนบอกเขาสอมองได้มองได้มองเขาจะบ่รู้จักใครว่าจะเห็นหน้าปั๊บตัวตูดรถต้นเลื่อนเลื่อนบริคีเลยเรื่องยังคอยจะไปคีเขาจักควันว่าคอยร้อยขึ้นหอดหลังคาเขาไปช่วงเมื่อไรนี่เนี่ยไปพ่อไปหอดสนามบินดอนเมืองปั๊บคอยก็บอกว่าถ่ายยังหิจะเข้าเด้อเลยไปหาหมูกันเลยเสียเงินมาให้หมูอยู่นี่ไปทันคอยเขาไปปั๊บบางนามันก็ถ่ายโดนเติมเขาก็เขาสามร้อนอ่ะข่อยก็ลบมุมอยู่หันแล้วนี่บ่ได้เงินนําข่อยจักบาทต้มห้อยกินแล้วเนี่ยต้มนี่3ล้อเขาเป็นพ่นในเมืองดีแต่ของเป็นตัวเขาเติมอีกจริงที่จริงน่าสิให้แกอยู่ดอกเงินมันหมดนําบักวิเตอร์เออวิเตอร์มันเอาจริงเอาจังเลยมันจ่อโหดมันลบบ่ทันมันเงินมันหมดแล้วบ่นี่จ้าเทียดวิธีใดจังได๋กูสิได้เมื่อบ้านเนาะเครื่องบินเครื่องใดเนาะมันสิบินไปก่อนขึ้นอ้าวมันเป็นสายเป็นสายอยู่ตัวพี่อุบลก็สายนึงขอนแก่นก็สายนึงไปเชียงใหม่สายนึงเด้สายอีสานเหนือก็ตั้งหากภาษาอังกฤษข่อยก็อ่านบ่ออกมองได้ข่อยก็อ่านบ่ออกก็เห็นขั้นนึงก็เอ้ามันสิออกแล้วตัวข่อยก็ไปเสียๆล็อกคางมันแล้วก็ลอยขึ้นรถแล้วลอยขึ้นมาจังได๋เขาจังบ่เห็นเจ้าตูดเครื่องบินทางไรก็ตูดรถมึงผู้ใดกล้าตูดขึ้นคอยหรอกเออประเภทตูดตูดเครื่องบินแล้วหวังหลายคักว่าคักแล้วมึงยักว่าว่าคอยตูดไปอยู่ไสไปอยู่ไสล่ะพี่อยู่ในโพงปีกไอ้เจ้าคือว่ามันนั่งทางในน้ำมูเพิ่นนั่งทางในเขาก็เห็นทุนทั่วเห็นก็สิเป็นอีหยังบ้าจีเห็นสิเป็นอีหยังจังได๋ก็ยังว่าเฮาบ่มีเงินบ่มีทองตั้งแต่บัตรก็ยังบ่ได้ซื้อเอ้านี่แหละเขาเรียกว่าตูดเครื่องบินเครื่องบินของทัพอากาศมันมาใจขาดอยู่เมืองขอนแก่นไปนำกันหัวคนเจ็บกับข่อยนิ่งน้องนุ่มแน่นลอยขึ้นสิไปลงขอนแก่นพอขี่ข้านท่าโบอิ้งอีกคันคนเข้าไปอยู่ในพงปีก
ว่าหวังลบหลีกีพวกกัปตันคนเขามองแตกเหือบมันข้างกัปตันมองเขาดำสังกะสีเขาไปนอนคดก็จอพอใกล้พอคิดเบิ่งให้ดีไม่โพงตีเครื่องน้ำตีมันแสนเต็มที่หนูมีเป็นตันนี่หอดที่เข็บแม่งงอดพยานมันตอดนอนคดหุ่นสันโคตรมองโคกตีของมันหนูเป็นตันแมงสาบนั่นฝูงใหญ่นิ้งหน่องรอดตายมานั่นปาฏิหาริย์แท้ๆพ่อใหญ่มีป้องลับไปข้างต้นไผ่เลยบ่โดนไฟลวกใหม่น้ำมูมีหอดที่เข็บแม่งงอดพยานมันตอดนอนคดคนสันโคตรมองคงปีของมันแมงสาบนั่นฝูงใหญ่นิ่งน่องหลอดตายมานั่นปาฏิหาริย์แท้ๆบ่ใหญ่มีฟงหลับไปข้างต้นไผ่เลยบ่โดนไฟลวกไหม้น้ำมูมาสั่งบ่ตายแต่ต่อตาติโอ้ยมันสั่งไปหาสมนาแล้วเนาะโอ้ยบ่สมนาจังไหนเอาใหญ่ขึ้นเบิ่งกะคันแม่ติเอาเครื่องบินห้างพะนั่นเอาเอาสังสีไปตาไปยังไปชี้น้ำเขาอยู่เฮ้ยเลยสิวจะว่ามันห่างกันแล้วเราขึ้นว่าเขาสิไปใส่เนี่ยเอาขึ้นเครื่องบินไปนั่นไม่จังเร็วเกิดเขาไปพาไปเวียดนามเสียตั้งแต่ตาตีเวียดกับเวียดนามกับนามส่วนตัวนี่คุณแว่งนะมึงเขาไปแล้วจังหงจะว่าโอ้ยของห่างกว่านี้ก็พากันขี้กันใส่มีหอดแมงสาบมีหอดหนูมีหอดแมงงอดเหม็นขี้ไม่สาบขอโทษกันขั้นข่อยสีล่งมาแต่เครื่องคดติดเราล่อมันเลยวิดดินแล้วไหมพอเวินมาหอดคนเหลียวเห็นมันตำล่งเอามันไก่เมืองคนแก่นตัวนี้ว่าเออเจ้าสังเกตที่วันเออสังเกตนับได้แล้วมันไก่เขาไก่เขามาหอดสนามบินเราพอล่งมาเลยอ้อมไปทั้งทงสร้างคนเกี่ยวมาหอดบังหันเจ้าเด็กก็เหินฟ้าขึ้นสูงคนโอ้เหินฟ้าเออเหินกันเลยรถอวยทั้งคนลงจริงๆคือบังไฟตั้งล่ำขึ้นเห็นไหมมันพุ่งอีกแค่ที่สองเลยเหินปีนลงน้ำบุญบัดลงจังไหนบูรอกห่างทางรถไฟบ้านน้องกุ้งเตาะโอ้ขวัญพุ่งขึ้นฟาดโอ้ยโอ้ยหอยแม่โอ้ยผมเคยเห็นกันเถอะนี่วางบ้านน้องกุ้งบ้านน้องไผ่นี่ละห่างทางรถไฟคนแตกมากว่าสันบาดิไอ้มานั่งแปดไปคนละไอ้หัวคนเจ็ดกับไผ่นี่เป็นจังไหนมูนันบาดเจ็บบ่ตายเรียบมันบ่เป็นบาดเจ็บเลยเนี่ยบาดเจ็บคือบ่ตายซั่นน่ะมันก็บ่ตายแล้วจะไปอยู่จังไหนข้างอยู่ต้นไผ่พุ่นเออไปน้ําปีกเครื่องบินมันมันฟ้องไปบั่นซะเออข่อยอยู่ในโพงปีกไปได้ปีกเครื่องบินมันฟ้องไปข้างต้นไผ่พุ่นซะนี่เออดําปันตอกโอ้เออโอ้ยบ่เป็นตะเบิงเลยควักให้คนเอาลงจังไหนเขาก็บ่สนคิดจังได๋เขาว่าพี่หลอกพุ่นเลยเนี่ยแล้วมึงตัวจะคล้องว่ามันกำกาดำกับว่าปันเออพ่อเน่นะหาทางลงจังได๋ก็บ่ได้ตายกูเฮ็ดจังได๋สิลงได้เนาะแล้วมึงไฟล่ามใหม่จะว่ารถถลามจะว่ารถยังออกมาบาดเนี่ยรถดับเพิงว่ารถดับเพิงก็จะเอาเอิ้นกันมาว่าคนแตกมาปุ๊บว่ามันงานใหม่กับว่าหลายปานคนนั้นเออข่อยยังน้อมแนมน้อมแนมอยู่ไปไฟบุญลงจะได้ก็บ่ได้ไฟมันล่ามมาล่ามมาล่ามมาหาขอไผ่เนี่ยเพราะมันล่ามมามันใหม่เงาไผ่สิแล้วมันลุกขึ้นใหม่กราบล่างใหม่ยังตายกูคิดตั้งได้ดิ้นหน้าดิ้นหลังเอาเป็นจะได้ก็เป็นจะจัดทิ้งใจโดดต้นตอดจักศอกจักเข่าแล้วบวกกับขี้หินแล้วเขาก็เลือนโอ้แย่หมดโอ้ยบ่ถึงข้าวตายพ่อตายเนาะพ่อรอดรอดตายโดยปฏิหารนี่จังรอดตายยังปฏิหารเออโอ้บ่ถึงข้าวตายบ่ตายแม่นแล้วแล้วจังได๋ต่อบัดนี้อ้ายเข้าบ้านซั่นตั่วเออโอ้สั่นหูทีทางตื้อเลยแค่ปีนผมทั้งรถไฟมากับพ่อลมพ่อตายจนเนี่ยกะว่าสิไปปัวเจ้าของอยู่เฮือนพุ่นนี่ดิท่านสิไปโรงพยาบาลก็บ่ทันมีเงินเนาะกะว่าสิไปฮอดบ้านจังซี่รถเขาไปส่งเออก็เก็บทิ้งก็เก็บหลายเติบอยู่ละทั้งยางแน่ทั้งข้านน้ำพุ่นนะต้องไปแห้งไปสิมันก็เสียที่ฮอดบ้านน้องกุ้งเนาะผมส่งไปหั่นคันไปฮอดบ้านน้องกุ้งก็ไปเบารถสิไปบ้านตำรานเจ้าของน่ะก็ไปเบารถมันบ่ไกลให้เจ้าบ้านน้องกุ้งบ้านตำรานเนาะแม่นแล้วเบาจังได้เขาก็บ่จอดเขาจำนาเขาบ่ได้จักค
คนรถบ้านน่ะเขามาสิจำบ่ได้จำได้จังเน้นดำปื้อๆคือหลาหลับแน่ปัดบุญเด่นหัวกะทิอย่ากะขาดศอกกะแตกเพราะว่าพี่บ่ามาสิใส่บุยางรอต่ำทั้งหิ้งข้างยางมาสั่นๆเอาข้านไปนั่นนั่งโซ่มีแห้งมาแน่ถึงจะเว้นบุญนี้ถึงจะทุนไอ้พวกธรรมดาได้แต่เครื่องตกไปละสามมุ้งแรงสามมุ้งแรงบางทีเราคิดเบื้องนู้นข้านบางทีละหอดเที่ยงกับจนมืดจนทำไปโอ้โหนั่งโซ่มีแห้งไปได้เสียนหนึ่งก็นั่งโซ่มีแห้งกระตูดไปแล้วนั่งโซ่มีแห้งขั้นมาหอดเฮือนทันคอยจีขึ้นเฮือนแต่ที่มันคำบังเออลูกเมียเขาบัดจริงเขากินน้ำแล้วเนาะเออกินเขากินน้ำเขาจริงขี่เขานอนทันตัวเออนั่งเขาก็บอกเจ้าว่าข่อยมาบ้านนะมาปั๊บพ่อเขามาปั๊บถอยสี่ขึ้นเฮือนเขาปนเงือกขั้นใดเขาบอกเจ้าว่าข่อยยุติล่างนี้เออแมนเสียผูกขั้นใดมันผัดขาดตะมือหึงมุเขาบอกเบิ้งจังสิอันหน้าคำนอกเป็นยังไงเป็นยังไงที่เป็นยังมาสร้างแน่แข็งโต๊ะขอรับพาคนหงายหลังลงอีกคนก็ห้องโอ้กรุ่นเขาความแม่นผู้ดาเมย์ฉันก็ไต่ไฟมาเบิ้งข่อยจังหงจะว่าผัวจะของถ้ามันตายซ้ำเถาะไปแต่มาใส่กับบ่บอกนะท่านที่สิริตัวห้องบริตัวจังเม็ดมันเลยเห็นว่าตัวดำปื้อๆมันบานบ่ไม่ค่อยทำเลยที่เราจะมันจำเสียงใดจำเสียงได้ว่าชื่อหนาบ่ได้เนาะไอ้ก็ยู่บันไดยู่จังได้ก็บ่ออกเขาว่าเอาออกเอาเองโลดข่อยลงไปบ่ได้ดอกเขาว่าแม่นผู้หญิงเขาลงมามันสูงเด้เออแม่นๆๆเชื่อว่าข่อยสิเอาปีนขั้นใดจะออกจะออกจะพ้องได้เนาะทั้งคนเก็บทิ้งนะแม่งคือทิ้งไข่นะผมเด้เลยเออแล้วก็ขึ้นบ่ได้แล้วกายบ่ได้ยุกบ่ได้บ่ไหวเออเขาก็สิเขานอนขึ้นเมาเองโลดเด้อลงคนบ่สั่นๆกันเนาะเอาแล้วๆเด้อผู้นี้ตับเดียวเด้แม่ชาแต่ตับเดียวเด้บอกว่าถือใจจะไปให้เราได้เพิ่นนี่ค่อยก็ขึ้นแล้วขึ้นทั้งน้ำบ่ได้กับปีนขึ้นทั้งแอ่งน้ำหมดแล้วเออสลาดปีนขึ้นทั้งหาดแอ่งน้ำเขาก็เศร้ากอดขึ้นไปเขาเห็นทำไมแกแดงของวันไม่กลายเนาะตอนนี้เด็กขั้นบวยก็จ้องถือขึ้นขั้นบวยไม่เอาเอออันกระโปงกับข้าวฟาดนะพ่อสองต้อนสองต้อนหายลงอีกตกลางอีกที่เดียวตกลางก็ใส่กี่ปีได้บ้านเนี่ยปีนขึ้นไปอีกวันต้องถึงอู้ยังน้ำแตะอีกโตอีกโตอีกโอ้ยต่ำคือตืมกูก็รอกันเยอะลูกเนี่ยกูมันคือพ่อสนยึดตั้งใจขึ้นไปข้างโอข้างโอ้ยเพี้ยนไปแล้วยันเลยที่หาบานยามิจะต่ำหรือตืมเสื้อหรือมันมีพวกคิดประมาณปัญหาวิเฮียนจะคว้องกับขึ้นบดถือที่ไร้ตายเหมือนละว่าแท่นที่รถโตนห้องเนี่ยเออเนาะเอองามห้องเก็บพ่อเปลี่ยนเงินอุ่นบาดเพิ่นกินของผิดบางทีแล้วเอาเออเข้าแลนส่วนแลนต่างที่ล่มที่ตายเออคำก็บ่ได้ยืนขึ้นก็บ่ได้อยู่หิวรับหิวนอนไปขาเข้าไปหาหวานหายาโอ้ได้ไปหายาอื้อหายาเพิ่นกินผิดนะเออๆๆคั่นเฮาบ่ไปหาบ่หาว่าเฮานี่บ่เลี้ยงดูปู่เฒ่าบ่เบิ่งบ่แง่งอ๋อบ่รับผิดชอบลูกเมียบ่รับผิดชอบลูกเมียเข้าใจใส่ผู้หญิงเป็นจังซั่นตัวแม่นๆมันคือห่วงเขาที่ล่ะแม่นเพิ่นก็จำเป็นต้องไปเด้อหมอยาเพิ่นบ่อยู่บ้านเออไปดีใส่ก็เจ้ากันนั่นท้องนั่นทาผุนเสร็จแล้วต้องคอยเก็บทิ้งคอยจะไปหาได้จังใดเออยังหน้าเนาะพอก็ไปถามฮอดเฮียนแล้วว่าเรานอนอยู่หน้าข่อยยางบ่ฮอดหน้าเขาเจ้าแล้วเก็บทิ้งเนาะข่อยก็เอามึงแถวนั้นแล้วยาก็ได้โอ้ยเฮ็ดเอาอันใดล่ะพี่ไม่ค้ําแห้งเลาะขั้นหวนแล้วเพราะว่าคนลองเบิ่งกันหน้าวะเอาแม่จะได้บ่เนี่ยผมมาฮอดเขาก็บ่ฝนแกะแกะได้มาแล้วยาดีเพิ่นว่าให้กินคืนเดียวนึงเด้อเศร้าดอกบ่ซั่นเออพอกินแล้วเศร้าอีหลีตัวล่ะโอ้ลมักตัวเนาะแต่ว่าไม่ถามมันเป็นยาอยู่ดิมันสิเป็นยาดีก็บ่ได้แล้วแต่ทําอยู่ไฟเอามาต้มกินก็ยังเป็นยาสิแม่นจังซั่นผมก็จับหมูแม่นพ่นต้องใส่โซ่เข้าคางเนาะพ่อมันเศร้าปั๊บแล้วจะดีว่าอีกเออนี่ใส่ผู้หญิงคือเก่าน่ะคือเก่าขี้ข้านเออเฮ็ดได้อยู่ได้กินนี่บ่เข้าพ่อจังเดียวนี่จะว่าเฮ็ดบ่อ๋อมันบ่เพิ่นเนี่ยแหน่ก็ผู้ฟังอีหลีเออโลดว่าแต่ย่ําสิเฮ็ดได้อยู่ได้กินนี่อันลูกมันให้บ่ให้ก็ยิกเลยยิกลูกให้มันให้อ่ะยิกลูกให้มันเจ้าเฮ็ดกินแม่นลูกมันให้ไปลูกไว้ซะเออเฮ็ดเท่าล่ะเฮ็ดตัวอันมันบ่หิวน้องก็ปีนนมบ่ให้ลูกมันบ่ดูดก็คุ้มบีบหน้ามันแหงใส่มันก็ใจสิขาดมันก็ต้องให้ต้องห้องเนาะเออยังให้ลูกยายเออเฮ็ดล่ะนี่ตั้มหมดห้อยอีกเออห้องเสียงบ่ได้เขาก็เฮ็ดได้อยู่ได้กินก็ถ้าว่างพอเขาปั๊บลูกมันก็บ่ให้เนาะพอว่างปั๊บก็เซาให้เลยแล้วมันเซายิขึ้นเว้ยแม่นแล้วเพราะจําปนปั๊บเข้มๆๆโอ้ตีๆว่าซะได้อยู่ได้กินให้พวกมันแต่ที่แตกเท่าแล้วแต่มีได้กินบางเล็กน้อยผมสู้รถกับว่าใครโอ้ยหากินไปเลยเพราะตอนนี้มันบ่ให้เองเนาะเออจะว่า
ขี้ข้านเว้าเขาก็เลยถือถ้วยปุ้นเขาไปในครัวถามว่าสิใส่ผงชูรสละใส่อยู่ถั่วไปฮอดแล้วมันบ่มีผงชูรสหมดแล้วหมดแต่ปลาสังเฮืองปูเขาก็ถือถ้วยปุ้นกลับขึ้นมาคือเก่าละเพราะว่าลงใส่ปลาเขาปั๊บเพื่อจำปั๊บรวดเออจริงสิใครเนี่ยพนันเป็นไปเป็นไปเอาผงชูรสไปเป็นแต่ข่อยบ่ไปโอ้เป็นลำบากตัวละผู้หญิงเหรอเราผู้หญิงมากตัวบอกอีนี้มันบอสิลาเออแม่นมันเป็นลักษณะกันว่านิสัยมันตอบเป็นลักษณะก็ดอกก็เดียวเอาละบอกพื้นเล่าหลายล่าสิแต่นี่มันมันเป็นบอกพื้นเลยอันควบเนินที่ผ่านมาเนี่ยบอกมันธรรมดาเลยเอาชีวิตข่อยนี่เนาะโอ้โศกโซนตัวกันเนาะมันบอกเป็นโศกโซนหรือโซนโศกกระทอกันโซนโศกจังไรหลายอย่างหลายเนี่ยโอ้ยเป็นที่ข่อยคนเป็นได้หน่อยฮะก็นี่นี่เป็นจังไรจะเป็นได้หน่อยขันว่าดื้อกับเมียนขันว่ามึนกับเมียนขันว่ามวนกับเมียนข้ามาขี่ข้าตกเถียขั้นบ่หาป้องข่อยสมาธิขี่ขี่เตะกันมักขุนตะนี้เตะปูวัวเออเตะไปเตะมาล้มหูขาพ่งหัวรถแถวนี้ขี่โอรอนซ่าเจ้าเคยเห็นตะเคียนตะปลาผูกที่ต้นคอผมต้องสู้หมุนโยนกระไม้ยับโยนแข่งกันเลยเออเฮ้ยโยนว่าจะวางเวียข้างละว่าเก่งกว่ามูได้มือจับเด็กโยนเฮ้ยเฮ้ยแล้วฟาดมันขาดบ่รู้เรื่องแต่แล้วมันแห้งแค่จะผิวคัดมาตกทิ้งดีๆหัวฟาดขั้นแพร่บนก้นจีทางเทตอบุญอีกอืมคนบ่ถึงข้าวตายรอดตายอืมรอดตายรอดตายเกี่ยวที่สองอีกบ้านนี้เกี่ยวที่สองอีกขึ้นต้นเสียบต้นเสียบว่าต้นก็บ่ใหญ่ได้ต้นเสียบมันเหี่ยวเนาะเออมันเหี่ยวขึ้นไปเล่นซื่อๆนี่ล่ะเห็นบ่มันนั่นดอกเห็นหางนกอยู่พุ่นคันน้องคันน้องเด้งน้อยอันนี้เอานกกระนาวไปเห็นหางนกเดี๋ยวลูกนกเดี๋ยวลูกนกหางนกเอาชอบเลี้ยงลูกนกก็นกเอี่ยงมุงแน่ลงยังเถอะเอาเลี้ยงนะเออข้อเคยขึ้นไปใกล้ถึงหางนกเลยเนี่ยปลายไม้มันก็ติ่งอยู่ซื่อๆติ่งแนมๆๆเลยขึ้นไปแล้วลงบ่ได้เนี่ยเอาขึ้นลงบ่ได้จักข่อยสิลงวิธีใดหรอกคนสั่นอยู่ตรงนี้ก็บ่ตูดลงโลดมันสูงไปเรื่อยๆพี่น้องมันสูงเดี๋ยวลงมามันสิเป็นตะย่านแล้วเป็นตะย่านพอลําพุ่นเลยฮะเป็นตะย่านย่านทําแม่นก็บ่ย่านฮู้เลยทําสิลงสูงกว่ากะคือบ่ลงซั่นกันบ่ย่านมันสิลงมาได้จังไหนโอ้ยขี้ข้าโลโอ้เขียวไตเห็นมื้อโอ้มีแล้วละทั้งซั่นซั่นล่ะกับแก่มันไล่กันกับแก่พี่บ้าบางเอื่นท่านที่อยู่แรงขึ้นต้นคอมันมาแรงมันขึ้นต้นเสียงมันไปนี่จะเห็นตอนไหนมาได้ตั้นแต่เราไปตั้นมันมีทางจะไปเขากับปีนขึ้นสูงขึ้นกันกับแก่ทั้งคนงูเขียวจ่อคอจ่อพองูเขียวมันไก่กับแก่มันก็เต้นใส่ลวดเต้นแต่มันคือสีถือขาคอยเป็นแล้วงูกับแก่มันก็ลบเนี่ยพอกันโดดขึ้นกันแล้วตอนนั้นล่องจังหวะเก้าสองก็แม่เขาล่องใส่ขี้ดีแตกเนี่ยนี่คนบ่ถึงข้าตายรอดตายได้เขาเอิ้นเออแม่นๆโอ้รอดตายยังปฏิหาริย์เนาะโอ้ยว่าจะว่าหลายใหญ่ห่างก็ยังว่ามันเป็นหายเป็นเงินมันธรรมดาเที่ยวต่อมานี่ห่างคักอีกหอดย่ำเกียร์เขาดอนี่เนาะห่วยชีวิตชีวิตมันมีแต่ไปสันนอมเลยเนาะของแท้เลยเออบอกสู้ฟันด้วยเกียร์เขาดอนะเขาเกียร์เขาดอแล้วบาดที่นี่เขาครั้งสุดเนาะเกี่ยวขอดอเนี่ยคอยไปล่อคอยขี่ล่อผู้อื่นล่อของพ่อใหญ่บุญหัวกล้วยล่อเกียนนี่บ่ล่อเกียนเฮานี่ล่ะขี่ล่อขี่เกียนสิบข้าวไปสิไปแก้เขาดอขึ้นมาเนี่ยฟาดสิฟาดมื้อนั้นสิแก้ห้มสุฟาดไปแล้วนะสิไปแก้ขึ้นมาโอ้ฟาดแล้วสิไปแก้บ้านเฮือนไปแก้บ้านเฮือนเอาล่อพ่อใหญ่บุญไปเอาล่อเกียนเอาหัวกล้วยเท่านั้นล่ะเอาหลานไปนั่งกับพัดเด็กน้อยขี่พ่อมุมกระโหลกกระโหลกเพียงข้างมานี่ล่ะล่อกระโหลกเกียนก็ขี่ไปขี่ไปสิล่มคอยหน้าพ่อใหญ่เสื่อมสิล่มคอยหน้าพ่อใหญ่เสื่อมบ้านนี้พ่อใหญ่นึงแล้วบัดก้มยามใส่อยู่หันย่ำหนาวเนาะเป็นนางแค่ไหนแล้วห่มบ่ห่มไล่ไล่เป็นนางหลานแต่เด็กๆคนนี้แหละเนี่ยแล้วบัดท่วมจังหวะกับงัวกับคุ้ยเป็นไปหอดหันพอดีรถทางมาแล้วบัดลุกขึ้นแล้วก้มยามใส่ลุกขึ้นแล้วเลยสั่นบ่ห่มยังคุ้ยมันว่าไปแล้วแลนมาเดี๋ยวดึงกันเลยก็บอยู่พอเย็นแล้วก็ว่างไส้ก็บอกจบแลนลัดซอยมันแห้งตื่นแลนตายเลยเนี่ยควาดร่มขี่ตัวโบกเขาก็ดึงตัวนี้มันก็วันต่ำหัวดึงตัวนี้ก็วันต่ำหมดตีมันก็ยันคว้าทั่วไม่อยากไปเห็นแน่นะดึงเขาได้แห้งไปแห้งโยกเมื่อตีไปเลยซ้ำดึงมาซะเนี่ยอ้ตงเอ้ยมันคือแลนหันของเขาแท้ๆอุ้ยมันย่านตายมันตื่นแลนไปทั่วดิไปฮอดบาดนี้มันทาง3แผ่นเด้อบาดนี้เออเส้นนึงบ่ได้แยกไปทั้งหัวเส้นนึงบ่ได้แยกทั้งไส้เส้นนึงตรง
บ่มีเป็นตัวบ่มีมีสองแพง2สองแพงเออจะว่า3 2เออ2 2แพงอันที่ตรงนั้นต่อดูต่อดูบักไงเพียงหน้าผากเป็นหยังล่ะบังมึงสิเป็นหยังกล้วยตัวนึงไปทางนึงโตนั่นล่ะมันมาบวกไปต่อดูไฟกับหัวเถื่อนโอ้งอไปบ้านรอดตำกระโหลกคอยฟ้งตีละกาไปพุ่นโอ้ออกยอกง่วงก็บอกว่าห้วยผ้าแอกไปอยู่ในปานเล่นแนวผมห้วยหนาเบิ่งๆมากในใจมันคือว่าตายแล้วไปที่ฝันเป็นทิปหลอกมันติดท้ายไปใหญ่แอกก็ไม่ทันแล้วครับตอบตะก้อนแอกฆ่าพ่ออยู่หักไปเลยเออหักขาดไปเลยแต่ว่าถวกหลอกกับต่อดูหนึ่งทั้งข่อยเขามาแล้วข่อยฟุ้งควมไปได้ยังไงร้านนั่นบักพัดจับกระโหลกอยู่จังเสียกระโหลกใกล้ข้างมันข่อยมันนั่งมันอยู่ขวบพี่ปลอกเลยล้อหน้าข่อยไม่ปลอกบ้านบักร้อนเนาะนั่งคิดตะวันตกคิดตะวันออกอยู่ใส่กูนั่งมาเศร้ากูมาอย่างมาที่ตะวันนั่งคิดใดคิดไปคิดว่าโอ้โหที่ตะวันตกอยู่พี่หน้ากูอยู่ดีขนาดอยู่ใกล้ๆหัวหน้าเจ้าของเลยลงทนลงสนเลยมันตีแล้วกาจะสมองกระทบกระเทียนก็เลยเงียบมาถามหลานหลานมึงเป็นจังไรล่ะเรื่องทำออกพัดสบายขนาดเล็กน้อยเข้ากันทั้งห้องสิโดดรอตอนนั้นก็โดดได้อยู่เลยจะเป็นห่วงหลานมันนั่งอยู่ในรอเนาะตีนยันจะคล้องฟงคุณบัดก็งัดรองัดยังออกจากตอแล้วก็แกไปผู้เดียวก็ไปเสียหน้าผมแกไปก็เอาหัวกล้วยไปพ่อให้บุญเล่าย่างรัดทงมาพอดีเอารอไปยังคือเป็นทีมันเป็นบวกกับต่อดูสนุกคือว่าผมไปในบ้านไปย่างไปยังเราถึงว่าเก็บยิ่งเก็บน้อยนึงว่าเป็นยังเราว่าท่านเดินมันก็เก็บขึ้นอีหลีเนี่ยชั่วโมงเดียวก็แล้วยางพอได้เลือดขึ้นวิ่งขึ้นเลยเพราะเนี่ยบุญเราหามก็ได้บ้านแบกเขาในบ้านโอ้เป็นปัวไปย่างที่ในบ้านผมโอ้หลายเทียตัวสนอเจ้าพี่นั่งมาจะได้ป่ะเนี่ยบ่มาจังเลยเดี๋ยวเสยง่ายง่ายจะใส่เลยบ่ลืมแล้วเรียกว่าหลายเทียอะไรโอ้เที่ยวนี้ห้างคักเนี่ยมีอีกเทียนึงอีกแล้วพ่อยังมาแรงพ่อสามมองแรงตอนเท่าไหร่ยังมาเศร้าขอสิไปหดพักคนหยาตักน้ำใส่อูใส่แองเรียบร้อยแล้วงัวกล้วยไปเลี้ยงตอนเที่ยงปั๊บขอสิผูกงัวผูกกล้วยไปแล้วบาดีให้เมียเนี่ยออกไปเบิ่งแท่นขอสิเขามากินเขาตอนนั้นเมียมีทองอยู่เด้ไม่พูดได้สิบ่มีทองเลยผมมีลูกคนนี้โอ้นั่งชัดนี่ล่ะอยู่ในทองนี่นะก็ได้ออกว่านะใกล้สิออกแล้วเดือนหน้าสองเดือนสิออกนะเนี่ยคอยกับพ่อใหญ่ดีแล้วเลยว่าไปมุ่งเฮือนทอยเนี่ยพ่อนะมุ่งสร้างนั่นเพิ่นมุ่งสร้างหน้าบ้านนะเสลียงเพิ่นมุ่งกับมุ่งตัวใหญ่จะให้กินข้าวซะก่อนก็ว่ากินข้าวสู้เที่ยงกินข้าวแล้วสิตึกแฮ่สิไปออกไปตึกแฮ่สู้กูกับกูหวานก็เลยมุ่งเฮียนซอยเขย่าแดดไปซองสังสีมาพอดีเหลี่ยมตานั่นเนี่ยมุ่งตีแผ่นนี้แล้วตีแผ่นนี้แล้วมาพอดีมันเหลี่ยมตามาแล้วเขาก็ถอยขามามาเหยียบผิดอีกวันล่องไร้อึดยากหัวคอยฟาดกับพื้นปูนห้อยมือกว่านี้เรียกไปสังสีบาทสี่นี่เป็นเป้าอยู่เนี่ยเออนี่สี่นิ้วหานิ้วต้นหัวนอกพื้นมิดสี่บ่หูเลยว่าจะความเป็นยังบาทเป็นอีกคนละโลกเลยบาทนี่โลกหนึ่งมีคนมาบาทนี่ไม่ยังไงแต่งตัวนุ่งผ้ามหอมหัวล้านเธอเลยหัวเสียมบักไงมาเลยมาหอดเปิดบันที่ปุ๊บป่ะเมื่อบ้านห้องได้เวลาแล้วพ่อน่ะว่าตอนสลบอยู่ตัวนี้บ้านได้ถึงบ้านห้องตัวได้เวลาแล้วมันว่ามีผู้หญิงมาแล้วกัน4คนมาส้มข่อยคางรัก2แล้วซุ่มนึงตีบอกยาวนะคนตึ้งๆตึ้งๆเขาก็ไปก็ไปตัวเขาไปนักเขาเลยมันเถอะแสดงแต่คนตายเลยนี่นั่นช่วงระยะตายแล้วตายเลยละพวกที่บ้านเขาจะเอาหุ่มมาจนไม่แห้งแล้วปวดหักมันก็มาส้มข่อยกำลังชีวิตบ้านพ่อไปหอดซื้อเงินอาศัยเนี่ยทั้งผีเอิญทั้งผีพันไปออมบ้านหามผีประหลอกต้องหามไปคงเลยนะพ่อไปหอดมาเนี่ยคนยิ้มเสียงเอิญไทบ้านเนี่ยนั่งแบวเมียข่อยพ่อเมียข่อยแบบเลี้ยงง้วเลี้ยงกล้วยยุทงถาเลยเขามากพ่อมาเห็นผัวอยู่ห้องเบนซ์แล้วก็ห้องทึ่งห้องทึ่งไห้โอ้ยขึ้นมาทะเนียขึ้นมาทะเนียกันจะตายไปแล้วผู้ได้สี่เลี้ยงลูกให้คอยลูกอยู่ในท้องลูกเดียวมาอยู่ข่อยก็ยิ้มพ่อกำลังชีวิตบ้านพ่อหูข่อยยิ้มเร็วข่อยว่าเจ้าเฝ้ามันมีคนสิไปนั่งอยู่บ่มีหรอกเขาว่ามีเจ้าผู้เดียวเท่านี้แล้วก็เลี้ยวไปกำลังสิหอดทางผีเมียคอยให้ที่นี่พ่อได้ยินเสียงคอยท่านก็นั่นเองมั้งเสียงมาแล้วคอยสะบัดแขนลุดวะแจงวะออกจังหัวเจ้าของตายฟื้นขึ้นมาบัดจังได้ยินว่าเป็นเสียงเมียเจ้าของแท้เมียยืนให้เขาโคตรหูมุ่งคือไม่ให้พัด
พูดแน่บ่ได้จักบีบจักคั่นจักการกล้วยก็อย่าแทงปากแทงคอข่อยค่อยตายอยู่หั่นประมาณจักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงกว่านี่น่ะโอ้อันนี้เรื่องจริงของแท้เลยนี่เรื่องหวานมาเอาไปเลยโอ้ท่านแม่นเมียบ่เอิ้นไว้นะตายแล้วบ่นี่ตายแล้วกับลูกบ่มีเท่านี้น้องตาตีบดอกบ่มีเท่านี้น้องตาตีบครับลูกสาวนี่ชัดเกี่ยวเป็นคนเอาบ่ไว้โอ้ยขนาดอยู่ในท้องเด้ขึ้นมามาย่างพ่อข้าเจ้าถามนะพ่อฟื้นขึ้นมาป้าเจ้าถามว่าฮู้ว่าเจ้าของเป็นหยังบ่อาฟ้าอาถามให้คิดบางก่อนข้าก็ไล่เลี้ยงควบมาแต่ตื่นเช้ามากูไปเฮ็ดหยังแน่เฮ็ดหยังแน่เอางัวไปลำสวยมากเอามาผูกต้นไม้ตักน้ำตักทางใส่อูเอียงแล้วก็มาเนี่ยพ่อฮู้จักว่าเจ้าของมามุ่งเฮียนถอยกระเจ้าฮู้เลยล่ะเท่านั้นเพราะว่าฮู้เลยล่ะสลบลงอีกเขาเจ้าหามเลยบัดว่ามันเจ้าของตายย่างอีกโอ้รอดตายยังบุรีตัวนี้กันเนาะรอดตายเที่ยวนี้ข่อยว่ามันเขาตายไปแล้วเลยเอา2 3ชั่วโมงเอาที่สลบมิดแต่ที่จริงน่ะตายแล้ววันตายแล้วตายแล้วทันขึ้นซื้อมันขึ้นบ่หน่ายขึ้นมาหรอกเนาะไปสนหน้าแล้วเด็กอะไรก็หน้าตาแดงเนี่ยก็เป็นแต่ตั้งกระรอกเดียวเว้ยตั้งแล้วเกิดมาบ่อีหลีหรอนี่เว้ยมันบ่เป็นเท่านั้นเด้อเนี่ยนั่นยังมีอีกว้ายอันนี้ก็เรื่องจริงกันไปอะไรบัดเรื่องแปวต้อนี่ทั้งต้อที่แรกก็เห็นนั่นมันบ่ใหญ่เนาะอยู่เขาต้องแพงๆอยู่ต้นคอนั่นห้องแม่ยายท้องอินบ่ใหญ่เสียนี่นะหน้าตีบ้านใกล้ๆเฮือนนะซ้ำกระตาหน่อยนี่แล้วพอมันใหญ่มากซ้ำหมออูนี่ข่อยก็ขึ้นจากไร่ทีแล้วเขาจะแพงๆอยู่ล้านเลยแพงนี่วิธีไหนต้องเอาตัวเลยวะเอาซะแล้วตกขึ้นไปเลยเห็นวิธีไหนมันก็โอบขึ้นไปเลยแล้วเว้ยข่อยโอบขึ้นไปโอบขึ้นไปก็ติดถ้ำเลยแล้วโว้ยติดถ้ำห้างก้อนนะพอถ้ำห้างมันแตกปูโตปูปอดปาดิตำมาเลยตอกมาจับลงลูดลงเลยบาดลูดต้นไม้ตกโอ้ยยังมาโตมาใครคือคนตายดำนี่ต้องฉีดตัวแรกนะพอล้มที่พวยแม่เว้ยเอาตอมาโอ้ยวิธีเอาตอมันต้องถามต้องใส่ไม่ต้องใส่เอาเป็นซะบ่โห้ยนี่เนี่ยราซ่าแซ่บบ่แม่นดิแซ่บบ่แม่นแซ่บคือนั่นแหละแซ่บเลี้ยงต้อเลี้ยงเตียนถามเล่าแม่นบ่ว้ายเมียเล่าอยู่บ้านนางขายแต่น้ำผึ้งด้วยเนี่ยโอ้ทองม้วนน่ะนะเฮ้ยขายต้อขายน้ำผึ้งด้วยเบิดมือเบิดเว้นด้วยเนี่ยเอาวิธีใดทองเอาต้อขันกลางเว้นนี่มันอันตรายเนี่ยจังหน่อยอันตรายอยู่ตรงขันกลางคืนนี่เฮาก็ขันมันฝนลิ่นๆนึงสิเฮาก็เอาผ้าพันใหม่จุ่มน้ำมันโซล่าหูมันถี่ยุดมีไงบันไดก็ต้องมีหู้เดียวต้อนี่นะครับเออหู้เดียวละบานหู้มันอยู่ด้านใดเอาไปล้นขางมีหู้โอ้ยาสิเอาติงไปใส่ยาสิหั่งมันแตกคันหั่งมันแตกแล้วแม่มันสิออกมาต่อเฮาตําใส่ต่อทันคือตอนนี้น้องว่านี่โอ้โอ้มันสิบินผ่านไฟละไฟที่ลวกมันตายเออที่ลวกมันตายกามันดังชวดชวดนั่นแสดงว่าแม่มันยังยั่งอยู่กามันเซาดังชวดชวดนั่นแสดงว่าแม่มันตายเบิดอันไข่ตอดเจ้าทะเทียมว่าเท่าไหร่ตอดเท่านึงโห้ยสภาพพ่องอกมันก็คือกันอยู่หูจักอยู่ที่เพิ่นก็คือเอากันเอาย่างก็เป็นกันว่าจะเอาเสี่ยงมัดเสี่ยงมัดใส่ก็ดีอัดปากก็บอกมันตายหมดโดดเพิ่นก็เคยเอาซุ่มแมนไปหากินมาอันที่ละบาทเฮาเอาฝ่าเอาห้องนี้ตัวพ่อพ่นไหมเอาหมดป่าวเอานี้โดดซะนี่เลยมันเฝ้านี้บ่ได้มันเพราะว่ามันเที่ยวอยู่ตลอดเวลาแม่มันนั่นแหละบ่อันนี้เฮาเฝ้าเอาฝ้าออกพวกนี้เพราะมันใหม่เพิ่นเฝ้าเฮาฝ้าขวดลูกขวดเอานี้ลวดมันซ่อนตีพอมือนั่นก็ที่บ่ได้เฮ็ดจังซั่นมันเป็นหยังบ่ติย้อนว่าละเอาโอ้คันเฮาสิใต้ไฟลุ้นญาติเจ้าของเขาบ่เห็นเออถ้าว่าสิเอาแซ่บๆแล้วตีนถีบซะนี่นี่มันถีบเจ้าของซะติแล้วมันบ่แม่นเท่านั้นเลยเอาเอ้ามีอีกยังมีอีกแหละนี่ตอนพาลูกนอนหน้านี่อีกเดี๋ยวนึงอีกนั่งชัดเกิดมาใหญ่เติบแล้ววันเถาะเออเอาเพิ่งนอนหน้านอนก็ให้แม่เป็นผู้นอนอยู่บ้านเอามาส่งเขามันก็นอนหน้าดึกๆก็ปวดเหี่ยวติล่ะเออก็ลงมาเหี่ยวแต่นี่พอก่อยลงมาลูกข่อยบ่เข้าใจว่าลูกผู้เมียนี่ตอนนั้นเออข่อยก็ลงมาเหี่ยวแต่ล่างข่อยก็ลงสิเหี่ยวอยู่นี่ครับลูกมันยามันก่นแม่ลูกตกเถียงซั่นแม่ตกเถียงมาหมาอยู่แต่ล่างนั่นไม่เอามันว่ามันข่อยเป็นขี้ขโมยใช่เลยบูมันก็ลูบไฟข่อยเลยแล้วกัดขาข่อยนี่กัดเขวคัดกันบ้านเนี่ยเพราะว่ามึงเป็นบ้าที่มึงจังกัดเจ้าของคนมันก็แจ้งหางมันหัวมันกัดบีบแล้วข่อยก็ลูบหัวมันอยู่สั่นดึงจังได้ก็บ่ออกงัดจังได้ก็บ่ออกเขาเลิกที่สั่นโอ้ยกูเฮ็ดจังได๋กูจังสิออกเลยแล้วพาห่มปกหมากับเจ้าของคนลูกกันนะมีแต่แนวเนาะคัดจี้หมาก็เลยโตนมันหมาเจ้าของเลี้ยงกันย้อนว่ามันหักจากของนี่ก็เอิ้นนอนหน้ากับหมาแม่อีสัตว์หูเมื่อแล้วว่าตอนอุ้ยอยู่บ้าน
ผู้มีอายุบ้านนี่ย่ามาเศร้าแล้วมาส่งเขาหาบเขามาหาบกองเขากองยังมาเห็นข่อยก็นอนห่มๆมันก็ถามลูกพ้องเป็นยังจักแล้วของนอนห่มมันผ่าให้หมาเขานะเล่นหน่อยหน่อยมุกจักทีเลยก็มาเบิ่งกันพอเปิดกองห่มหมอกแล้วแขวหมาข้าขาผมแกงหางหลังแหลกหลังแหลกเลยเฮ็ดจังได๋จังออกได้พี่มันเฮ็ดตั้งแต่ข่อยก็สิขาหมาข่อยก็เล็ดตัวข่อยก็มีแต่ลูกหัวมันโอ้ยดึงก็บ่ออกมันกัดมันแท่งล่ะโอ้หัวมัดที่สันขาเลยใครปวดก็ปวดทรมานจนเจ้าผู้เมียตมซะแล้วบัดกลัวตายมึงสิเนาะเฒ่าจนปั่นหาเจ้าของกัดเจ้าของบ่มีความคิดความอ่านเราเป็นคนทางสันเนาะเด็บไอ้มันกัดเอาของของมันก็เป็นบ้าที่บ่ได้สิเด็บขาให้หมากัดพอลงมาเหี่ยวมันว่ามันข่อยเป็นขี้ขโมยมันก็หลบใส่ลวดดีแล้วก็มันหักทิ้งหักของว้ามันเพียงบ่ออกเราซั่นจักแล้วคือว่าไล่มันออกไล่มันบอกว่าแต่ตัวตายมันจะมาพอดเนียนในข้างมันซะแล้วพอเราสิฟาดหมากันแล้วหมามันก็โดดออกคอยกับย่านในข้างด้วยกันคนจังหมาละไปคนละก็เลยดึงออกง่ายคนใดที่คนตามไปมันเท่านั้นเนี่ยรอดตายหลายเที่ยวหลายเที่ยวหลายอย่างหลายเนี่ยบาดที่นี่คอยกับบาดไปเล่นน้ำลุ่งเพิงกันหน้าว่าสนุกถ้าเรามีอาชีพเนาะนั่นนี่พ่อสิไปเปลี่ยนอาชีพน้องเราจักหน่อยนั่นไปอาศัยไผ่พึ่งเราก็น่าปรึกษาหารือผู้ลุงก็ได้ครับเออยินข่าวว่าเรามีสวนละหมากหลากไม้ต้นม่วงต้นมีต้นมันต้นพร้าวต้นหยังมีหลายเขาในหัวในสวนเราก็ได้ศึกษาหารือกันเนาะข้าเรามีการแนะนําเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ของเจ้าของมีความคิดเข้ามาทางนี้เนาะพอเขาไปปั๊บซะแล้วอุ้ยไปพ่อเขาเจ้ากลุ่มนึงเขาเจ้านั่งเล่นไผ่เออคนต้อนเขาเจ้าบ่วิ่งเงินเป็นกองเป็นกองอยู่ปาดตัวนี้มาเล่นปันของเล่นตัวนี้มาเล่นกันเพราะนั่นนี่กูจังได๋กูสิเล่นเป็นเนาะเล่นไผ่เล่นไพ่ก็จะนั่งเบิ่งเบิ่งแล้วก็เบิ่งอีกจำบ่ได้วิธีเขาเตียงไพ่เขาเล่นไพ่3ใบยืนแล้วก็แล้วง่ายมองแล้วก็แล้วเฮ็ดได้เลยเต็มเป่าเลยเอาว้าวถึกที่ทันดิตอบผิดตัววัดสีรวยวัดสีรวยบ่อยากว่าซ่าไอ้เอ้ยบ่หาจะไปกรุงเทพกรุงไทยคันคนเฮามันสีรวยหวงมันขึ้นมันฟู่ตัวอ้ายโอ้ยฟู่กับฟู่อันนู้นหลายๆนั่นถึกนําเจ้าบ่บ่มาตามแม่ก็บ่เออถึกกระถึกจังโหให้มันถึกจังๆมันจังได้หลายมันจังได้หลายโอ้ยข่อยบ่อยากให้ปานนั้นคือคักที่แน่เถอะบ่คักเต็มอิ่มเลยอุ้ยจำมาไปพ่อแท้เลยเนี่ยเนาะที่ได้สั่งกินมันเต็มอิ่มเลยวะเลี้ยงเลี้ยงมือนี้ถ้าถอยเลี้ยงมือนี้ถ้าถอยไปเลี้ยงเลี้ยงเราไปอันนี้ไงไปสั่งกันเก็บขู่ไปตกลงใจกันด้าอย่าเฝ้าเฮ้ยเจ้าจะถือขี้ที่ขี้เหนียวหลายไม่มีขี้ที่คือคักถือเนี่ยเพราะนั่นให้น้องนุ่มได้กินน้ำแง่อุ้ยเจ้าข่อยจะกินน้ำเจ้าของเจ้าจะกินน้ำข่อยจะฟังมันเลี้ยวก่อนแน่ว่าผมไปเจ้าที่ล่ะจังแค่นี้เลยจังนั่นแหละไปสร้างของโหลดไอไปฟังของแกนี่หัวขัวมีต้มไก่เหล้าเบียมันข่อยถือไผ่น้ำเขาผู้ใดถือซั่นมักเผาฮะมักเผาล้นลงมาถือหัวไผ่ลมไผ่ลงมาจังได๋พูดดิท่านที่มันสิถือผู้อื่นมันบ่ถือไผ่ข่อยรูปร่างห่างมากพุ่นเลยนั่นมักเผาถือหัวโอ้ยบ่มีหม่องสิเว้าเอาเอ้ยคือคักที่แม่บักเผ่าถึงหัวตะลิงน้องไผ่ข่อยก็ไปยืนเบิ่งเขาเล่นม่วนอยู่ในสวนลุงเพิ่มได้แต่เบิ่งเพราะว่าเล่นบ่เป็นข่อยบ่ซื้อหลายอีหลีเบิ่งหมดทีละวิธีการเล่นเบิ่งปานใดก็เล่นไผ่บ่เป็นเบิ่งเขาเล่นทรงเป็นตาม่วนลมไผ่อยู่ใต้ห่มผ้าสูงแต่ดาวลมพัดปั่นป่วนบ่คิดว่าดวงสิด่วนวันต่อวันก็ยุบลงตอกหนึ่งมาเข้าแหงรุดแซงมาใส่ถูกหัวไหลและจนบาดจึงปึ้งจนโตไผ่สลบม้อยบาดหนึ่งเมืองหนอมึงมาเข้ายิ่งสวยThank you.
ดปันป่วนบ่คิดแล้วว่าดวงสิด่วนวันต่อวันกะยุบลงศอกหนึ่งหักเข้าแหงหลุดแสงมาใส่ถูกหัวไหลจนบาดจึงปื้มจนโตไปสลบม้อยบาดหนึ่งมึงหนอมึงมาเผามึงสวยเป็นจะได้พี่น้องพี่น้องกำลังฟังนิ่งนองรอดตายมันม้วนพอดีเวลามันเผื่อเบิดเนาะมันจะได้กระตังมันจะได้กระตามขอให้พี่น้องติดตามในชุดต่อไปแล้วก็ขอให้พี่น้องของนิ่งนองคุกสู่คุกคนมีความสนุกมีความสบายอยู่ดีไม่แห้งลำลำรวยเงินทองสุขูสุขคนลำรวยเงินทองแล้วก็อย่าลืมนิ่งนองเด้อโปรดติดตามในชุดต่อไปจะเป็นชุดยังนั้นยังคิดพัฒนาหรอกสำหรับเที่ยวนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ